สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมวัยทองเสริมสร้างสุขภาพด้วยเมล็ดถั่วและธัญพืชอาหารธัญพืชเป็นอาหารที่ให้คุณค่าสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเนื่องจากประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารน้ำตาลกลูโคสที่ช่วยย่อยสลายแป้งได้ง่ายทำให้กระเพาะอาหารรู้สึกอิ่มและหนักท้องนานนอกจากนี้ยังอุดมด้วยวิตามินและธาตุสูงโดยเฉพาะแคลเซียมวิตามิน B6 โฟเลตและมีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำค่ะวิธีรับประทานเมล็ดถั่วและธัญพืชในระหว่างวันค่ะคุณสามารถผสมเมล็ดถั่วธัญพืชลงในเมนูอาหารอย่างเช่นแกงจืดซุปหรือข้าวต้มเพิ่มเติมได้ค่ะปั่นน้ำมันมะกอกกับเมล็ดถั่วพร้อมกันแล้วนำมาทำเป็นน้ำจิ้มทานกับผักแบบดิบค่ะใส่เมล็ดถั่วลงในจานสลัดหรือจะทำเป็นสลัดถั่วก็ได้ค่ะต้มถั่วเขียวเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างทำซุปถั่วและซุปลูกเดือยเป็นต้นค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองเสริมสร้างสุขภาพด้วยเมล็ดถั่วและธัญพืชอาหารธัญพืชเป็นอาหารที่ให้คุณค่าสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเนื่องจากประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารน้ำตาลกลูโคสที่ช่วยย่อยสลายแป้งได้ง่ายทำให้กระเพาะอาหารรู้สึกอิ่มและหนักท้องนานนอกจากนี้ยังอุดมด้วยวิตามินและธาตุสูงโดยเฉพาะแคลเซียมวิตามิน B6 โฟเลตและมีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำค่ะวิธีรับประทานเมล็ดถั่วและธัญพืชในระหว่างวันค่ะคุณสามารถผสมเมล็ดถั่วธัญพืชลงในเมนูอาหารอย่างเช่นแกงจืดซุปหรือข้าวต้มเพิ่มเติมได้ค่ะปั่นน้ำมันมะกอกกับเมล็ดถั่วพร้อมกันแล้วนำมาทำเป็นน้ำจิ้มทานกับผักแบบดิบค่ะใส่เมล็ดถั่วลงในจานสลัดหรือจะทำเป็นสลัดถั่วก็ได้ค่ะต้มถั่วเขียวเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างทำซุปถั่วและซุปลูกเดือยเป็นต้นค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองเสริมสร้างสุขภาพด้วยเมล็ดถั่วและธัญพืชอาหารธัญพืชเป็นอาหารที่ให้คุณค่าสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเนื่องจากประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารน้ำตาลกลูโคสที่ช่วยย่อยสลายแป้งได้ง่ายทำให้กระเพาะอาหารรู้สึกอิ่มและหนักท้องนานนอกจากนี้
ยังอุดมด้วยวิตามินและธาตุสูงโดยเฉพาะแคลเซียมวิตามิน B6 โฟเลตและมีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำค่ะวิธีรับประทานเมล็ดถั่วและธัญพืชในระหว่างวันค่ะคุณสามารถผสมเมล็ดถั่วธัญพืชลงในเมนูอาหารอย่างเช่นแกงจืดซุปหรือข้าวต้มเพิ่มเติมได้ค่ะปั่นน้ำมันมะกอกกับเมล็ดถั่วพร้อมกันแล้วนำมาทำเป็นน้ำจิ้มทานกับผักแบบดิบค่ะใส่เมล็ดถั่วลงในจานสลัดหรือจะทำเป็นสลัดถั่วก็ได้ค่ะต้มถั่วเขียวเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างทำซุปถั่วและซุปลูกเดือยเป็นต้นค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองเสริมสร้างสุขภาพด้วยเมล็ดถั่วและธัญพืชอาหารธัญพืชเป็นอาหารที่ให้คุณค่าสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเนื่องจากประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารน้ำตาลกลูโคสที่ช่วยย่อยสลายแป้งได้ง่ายทำให้กระเพาะอาหารรู้สึกอิ่มและหนักท้องนานนอกจากนี้ยังอุดมด้วยวิตามินและธาตุสูงโดยเฉพาะแคลเซียมวิตามิน B6 โฟเลตและมีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำค่ะวิธีรับประทานเมล็ดถั่วและธัญพืชในระหว่างวันค่ะคุณสามารถผสมเมล็ดถั่วธัญพืชลงในเมนูอาหารอย่างเช่นแกงจืดซุปหรือข้าวต้มเพิ่มเติมได้ค่ะปั่นน้ำมันมะกอกกับเมล็ดถั่วพร้อมกันแล้วนำมาทำเป็นน้ำจิ้มทานกับผักแบบดิบค่ะใส่เมล็ดถั่วลงในจานสลัดหรือจะทำเป็นสลัดถั่วก็ได้ค่ะต้มถั่วเขียวเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างทำซุปถั่วและซุปลูกเดือยเป็นต้นค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองเสริมสร้างสุขภาพด้วยเมล็ดถั่วและธัญพืชอาหารธัญพืชเป็นอาหารที่ให้คุณค่าสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเนื่องจากประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารน้ำตาลกลูโคสที่ช่วยย่อยสลายแป้งได้ง่ายทำให้กระเพาะอาหารรู้สึกอิ่มและหนักท้องนานนอกจากนี้ยังอุดมด้วยวิตามินและธาตุสูงโดยเฉพาะแคลเซียมวิตามิน B6 โฟเลตและมีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำค่ะวิธีรับประทานเมล็ดถั่วและธัญพืชในระหว่างวันค่ะคุณสามารถผสมเมล็ดถั่วธัญพืชลงในเมนูอาหารอย่างเช่นแกงจืดซุปหรือข้าวต้มเพิ่มเติมได้ค่ะปั่นน้ำมันมะกอกกับเมล็ดถั่วพร้อมกันแล้วนำมาทำเป็นน้ำจิ้มทานกับผักแบบดิบค่ะใส่เมล็ดถั่วลงในจานสลัดหรือจะทำเป็นสลัดถั่วก็ได้ค่ะต้มถั่วเขียวเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างทำซุปถั่วและซุปลูกเดือยเป็นต้นค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานวัยทองเสริมสร้างสุขภาพด้วยเมล็ดถั่วและธัญพืชอาหารธัญพืชเป็นอาหารที่ให้คุณค่าสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเนื่องจากประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารน้ำตาลกลูโคสที่ช่วยย่อยสลายแป้งได้ง่าย
ทำให้กระเพาะอาหารรู้สึกอิ่มและหนักท้องนานนอกจากนี้ยังอุดมด้วยวิตามินและธาตุสูงโดยเฉพาะแคลเซียมวิตามิน B6 โฟเลตและมีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำค่ะวิธีรับประทานเมล็ดถั่วและธัญพืชในระหว่างวันค่ะคุณสามารถผสมเมล็ดถั่วธัญพืชลงในเมนูอาหารอย่างเช่นแกงจืดซุปหรือข้าวต้มเพิ่มเติมได้ค่ะปั่นน้ำมันมะกอกกับเมล็ดถั่วพร้อมกันแล้วนำมาทำเป็นน้ำจิ้มทานกับผักแบบดิบค่ะใส่เมล็ดถั่วลงในจานสลัดหรือจะทำเป็นสลัดถั่วก็ได้ค่ะต้มถั่วเขียวเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างทำซุปถั่วและซุปลูกเดือยเป็นต้นค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน